สวัสดีค่ะสวัสดี FC ยายาการ์เด้นทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุชก็จะมาบอกวิธีการดูแลนะคะวิธีการดูแลโชค9ชั้นเบบีของเรานะคะสำหรับมือใหม่นะคะเราก็จะใช้แก้วน้ำแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแก้วน้ำแล้วก็ต้องมีฝาปิดด้วยนะคะต้องมีฝาปิดด้วยนะคะให้นำโชค9ชั้นเบบีของเรานะคะใส่ลงไปในแก้วนะคะท่านผู้ชมใส่ลงไปในแก้วแบบนี้นะคะแล้วให้เรานะคะรดน้ำรดน้ำพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะรดน้ำพอประมาณพอประมาณนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้เลยนะคะปิดฝาไว้แล้วให้นำไปวางไว้ตรงบริเวณที่ร่มนะคะแต่ว่าให้ได้รับแสงนะคะท่านผู้ชมวางร่มลำไรนะคะให้ได้รับแสงแล้วอีกเมื่อไหร่เราถึงจะทำการรดน้ำได้อีกก็คือให้เราสังเกตดูว่าเขามีหยดน้ำแบบนี้ไหมถ้ายังมีหยดน้ำแบบนี้อยู่คือเราก็ไม่ต้องรดนะคะแต่ถ้าไม่มีหยดน้ำเกาะอยู่เลยนะคะก็ให้เรารดไปนะคะแบบนี้ก็จะช่วยป้องกันพวกแมลงนะคะป้องกันแมลงป้องกันพวกหอยทากได้นะคะแบบนี้เลยง่ายๆนะคะสำหรับใครที่มีโชค9ชั้นเบบีซึ่งมีจำนวนไม่เยอะนะคะก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะนี่คือวิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลโชค9ชั้นเบบีนะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ